สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่โกรธพนักงานห้างหลังห้ามลูกที่รื้อของกระจายเต็มร้านถามลูกฉันผิดอะไรลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนคำนี้หลายๆคนคงเอ่ยขึ้นมาบ่อยๆเวลาเจอเด็กน้อยที่สนมากๆชนิดที่พ่อแม่เองก็รังแกฉันซึ่งเด็กๆนั้นจะต้องได้รับการสั่งสอนให้มีมารยาทที่ดีเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ไม่อย่างนั้นจะทำให้เด็กไม่ทำตามระเบียบของสังคมจนก่อให้เกิดปัญหาภายหลังเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเจ้อเจียงประเทศจีนคุณแม่พาลูกชายไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันแต่ดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะเด็กใช้มือกวาดและโยนสิ่งของบนชั้นวางจนตกกระจัดกระจายเต็มพื้นแต่สิ่งที่แม่เด็กทำไม่ใช่การตักเตือนลูกแต่เป็นการยืนมองเฉยๆไม่ห้ามปรามและปล่อยให้ลูกเล่นสนุกไปแบบนั้นขณะที่เด็กเล่นสนุกพนักงานที่เห็นจึงรีบเข้ามาห้ามพร้อมกับตั้งคำถามไปยังแม่เด็กว่าทำไมถึงปล่อยให้ลูกโยนข้าวของเหล่านี้ลงพื้นแล้วไม่หยิบสินค้าที่มีกระจัดกระจายกลับวางเข้าชั้นพร้อมกล่าวว่าเมื่อเด็กไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ก็ควรมีระเบียบวินัยไม่ใช่หรอนั่นทำให้แม่เด็กไม่พอใจอย่างมากและพูดอย่างโมโหว่าอย่างแรกลูกฉันทำอะไรผิดอย่างที่สองฉันคุยกับลูกแล้วและลูกก็สัญญาว่าจะจัดการเก็บเข้าที่เท่านั้นยังไม่พอแม่เด็กยังใช้ปืนเด็กเล่นในมือชี้ไปที่พนักงานที่ห้ามปรามและอีกฝ่ายขอร้องให้เธออย่าแย่หรือยั่วยุอีกแต่แม่กลับพูดอย่างมั่นใจว่าฉันจะตีเธอจนทั้งคู่ยืนเถียงกันสนั่นกระทั่งท้ายที่สุดก่อนเหตุการณ์จะบานปลายพนักงานขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอีกคนนึงจำเป็นต้องเดินมาช่วยหยิบสินค้าขึ้นจากพื้นและวางกลับเข้าชั้นวางเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงนับตั้งแต่วิดีโอได้บันทึกการโต้เถียงระหว่างทั้งสองฝ่ายถูกแชร์ออกไปได้กระตุ้นความเดือดดาลของผู้คนจำนวนมากอย่างไรก็ตามผู้ปกครองของเด็กหลายคนใช้โอกาสนี้ในการสั่งสอนแก่ลูกๆพร้อมออกมาประจานพฤติกรรมของแม่รายนี้นี่คือคุณซูเปอร์มาร์เก็ตของครอบครัวคุณเหรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมคุณปล่อยให้ลูกเล่นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันไม่อยากให้เด็กแบบนี้โตเลยจริงๆเพราะมันเป็นภัยพิบัติของสังคมบางคนยังคิดว่าฉันจะตีเด็กก่อนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นวิธีการศึกษาที่ดีในการเรียนรู้ที่จะจัดระเบียบหลังการเล่นแต่คุณควรใส่ใจสถานที่และกาลเทศะด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ